สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชใช้วิธีการแบบยึดอำนาจแบบรัฐทำอาหารใช้แบบปี57ใช่ไหมพี่น้องบริหารประเทศไม่ได้แล้วมาตัดงบคนแก่มันน่าอายไหมมันบาปไหมนะครับพอประมาณพี่น้องพอประมาณเราไม่ต้องการเข้าไปในแผลรอแป๊บนึงครับพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับสื่อมวลชนมาเอาปิดประตูเป็นเกียร์เมื่อปิดประตูก็จะเปิดภาพแบบนี้เอาจดหมายพร้อมกระทรวงการคลังได้ยินหรือเปล่าครับอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่าเราได้นัดหมายไว้ชัดเจนนะครับว่าวันที่17เนี่ยหลังจากที่ท่านโกหกพวกเรานะครับโกหกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นแนวคิดคุณฝันไปเองถามว่าฝันไปเองเมื่อไหร่นะครับทุกหน่วยงานนะครับก็ตื่นกันหมดแล้วกระทรวงการคลังทำอะไรอยู่วันนี้ก็ต้องมาตอบคำถามนะครับท่านปลัดที่ใกล้ๆเกษียณท่านกฤษดานะครับท่านให้ผอ.นะครับมาหลอกเราให้ผู้ตรวจราชการมาหลอกเราว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นข้อมูลข้อโกหกไม่ได้คิดอะไรเลยทุกท่านยังได้เหมือนเดิมหลังจากที่เรามาเมื่อวันที่9พี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นวันที่11 12นะครับออกกฤษฎีกาออกมานะครับว่าคนที่ได้นะครับทั่วหน้าก่อนวันที่12สิงหาคมก็จะได้ไปจนตายใช่ไหมพี่น้องคนที่หลังจากวันที่12สิงหาคมปี66ก็จะต้องได้แบบไม่ทั่วหน้าอีกต่อไปต้องได้แบบอนาถาหรือว่าสงเคราะห์นี่คือสิ่งที่รัฐบาลรักษาการนะครับรีบชงบอกว่าจะชงรัฐบาลใหม่ถามว่าข้อนี้นะครับที่ท่านได้โดยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบมาเนี่ยให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าใครจะได้หรือไม่ได้ถามว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนสร้างความแตกแยกในท้องถิ่นนะครับคนที่เป็นมีลูกหลานเป็นผู้นำท้องถิ่นนะครับเมื่อท่านอายุ60ปีคนเหล่านี้ก็จะได้ก่อนมันก็จะย้อนไปเมื่อในอดีตใช่ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลรักษาการเขาทำแล้วก็หมกเม็ดลักไก่ลักหลับพี่น้องประชาชนคนแก่ของพวกเราใช่ไหมพี่น้องเราแก่อยู่แล้วเราก็ใกล้จะตายอยู่แล้วยังจะมาลักหลับเราอีกใช่ไหมพี่น้องไอ้นี่คือความน่าสงเพชของรัฐบาลของหน่วยงานรัฐคนเหล่านี้ก่อนที่จะเขาจะแก่นะครับกว่าเขาจะลอบปากเกี่ยวปากกามาเนี่ยเขาจะผ่าน60เนี่ยเขาเคยเป็นผู้ใช้แรงงานเคยเสียภาษีเคยเป็นกลุ่มคนที่เสียภาษีให้กับรัฐตลอดทั้งทางตรงและทางอ้อมใช่ไหมพี่น้องแล้วรัฐคิดอะไรคิดว่าจะให้แบบอนาถาแบบมีบุญคุณกดทับใครที่จะตั้งได้หลังจากวันที่2สิงหาคมนี้ก็จะต้องไปกราบการอ้อนวอนว่าผมเนี่ยอายุ60แล้วขอให้ได้เบี้ยยังชีพอย่างน้อย600อย่างนั้นเถอะนี่คือคำถามเพราะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าคุณกลับไปทำในสิ่งที่ไม่เทียมครับไม่เท่าเทียมและเหลื่อมล้ำชัดเจนมากขึ้นถามว่ารัฐบาลแล้วการทำอะไรก็อยู่เฉยๆพอให้รัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าเป็นใครให้เขาดำเนินการเราก็สามารถไปเรียกร้องได้แต่นี่มาไทยทิ้งออกระเบียบก่อนเลยข้อ4ครับปัญหาที่สำคัญที่สุดข้อ4เดิมกับข้อ4ใหม่ข้อ4เดิมเนี่ยมันใช้ได้แน่นอนทั่วหน้าแต่ข้อ4ใหม่เนี่ยมันต้องวัดฐานความยากจนถามว่าความยากจนที่ผ่านมารัฐวัดได้ไหมใครเป็นคนกลั่นกรองนะครับบัตรสวัสดิการคนจนก็พี่น้องตกหล่นเยอะแยะที่เป็นคนจนจริงแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้แม้แต่พี่น้องคนไร้บ้านพี่น้องชาติพันธุ์พี่น้องชาวเลชาวเขาเขายังเข้าไม่ถึงเลยคนที่รวยคนที่มีตังนะครับเขายังได้ทะลุออกมาได้ถามว่านี่คือสิ่งที่รัฐจะเอามาตรฐานอะไรมาวัดถ้าแน่จริงก็ออกมาถามสิครับมาตอบสิครับปลัดกระทรวงการคลังอ่ะที่กฤษดามาตอบว่าสิ่งที่ผมพูดไม่จริงมาเถียงกับพวกเราเลยใช่ไหมพี่น้อง
ว่าสิ่งที่เรามาตามเมื่อวันที่9สิงหาคมเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่จริงผมว่าไม่กล้าสู้แน่หรอกครับเพราะว่าในวันนี้ข้าราชการประจำข้าราชการเมืองคนใหญ่เชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องหลอกลวงตบัดสัตว์ใช่ไหมพี่น้องนี่ไม่ตบัดสัตว์กับใครแต่ตบัดสัตว์กับคนแก่มันน่าอายไหมใช่ไหมพี่น้องเขารอมาทั้งชีวิตเสียภาษีต้องทางกรมทางอ้อมเขารอวันที่ครบอายุ60ปีนะครับเขาบอกว่าอย่างที่พลเอกอนุพงศ์บอกว่าผมได้เบี้ยบำนาญ 60,000 บาทต่อเดือนกล้าพูดได้ไงก็กำหนดได้ว่าคุณนี่ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะคุณเป็นข้าราชการส่วนที่สองบำนาญประกันสังคมเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วถามว่าเพื่อป้องกันไม่ให้คนรวยคนนี้แตกตื่นมามันไม่ต้องป้องกันเลยครับคนไทยส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นคนใจบุญนะครับไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวคนไหนก็พอประมาณว่าตัวเองอยู่ได้เขาก็ไม่ลงทะเบียนอยู่แล้วก็ถือว่าสลากสิทธิ์นะครับผมเชื่อมั่นในคนไทยในประเทศไทยว่าไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวใช่ไหมพี่น้องแต่ตอนนี้รัฐบาลมันเห็นแก่ตัวข้าราชการมันเห็นแก่ตัวใช่ไหมพี่น้องโดยเฉพาะปลัดประจำกระทรวงการคลังที่ชื่อว่ากฤษดามันเห็นแก่ตัวใช่ไหมพี่น้องมันถึงได้เห็นภาพวันนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เห็นชัดแล้วว่าทุกองค์กรนะครับทุกหน่วยงานเขาเห็นด้วยเขาไม่คัดค้านนะครับว่าเบี้ยยังชีพจะต้องท่วนหน้าต่อไปใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่เลือกปฏิบัติแบบนี้ต้องการให้เป็นบุญคุณในหน่วยงานท้องถิ่นก็บอกแล้วไม่ว่าเทศบาลอบจ.จังหวัดนะครับมันก็จะสร้างปัญหาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องออกมาคัดค้านก็บอกว่าเป็นแค่แนวคิดอะไรออกระเบียบมาแล้วนะครับออกมาระเบียบเรียบร้อยรอให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติแค่กำหนดระเบียบแค่นั้นทุกอย่างก็เดินหน้าต่อเลยนะครับเพราะนั้นต้องขออภัยพี่น้องที่สัญจรไปมาว่าสิ่งที่วันนี้เรามาคัดค้านนะครับการตัดเบี้ยยังชีพของพี่น้องแบบไม่ทั่วหน้านะครับวันนี้เรามีเครือข่ายอะไรบ้างนะครับก็มีเครือข่ายตะลำสีภาคเมื่อไหร่ครับเครือข่ายตะลำภาคอยู่ไหนพี่น้องเครือข่ายมีใครพี่น้องเครือข่ายประชาชนเพื่อลดสวัสดิการเอ้ยพี่น้องเครือข่ายพลังงานผู้สูงอายุเอ้ยเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เครือข่ายแรงงานต้องมามากกว่านี้ใช่ไหมถึงจะต้องขอยกเลิกข้อ4กำหนดใหม่ใช่ไหมมีทางเดียวแค่นั้นแหละครับยกเลิกข้อกำหนดใหม่คือข้อ4ยกเลิกออกไปใช้ข้อ4เดิมใช่ไหมพี่น้องไม่งั้นพวกเราไม่ยอมเด็ดขาดจะต้องไปทำเนียบก็ไปนะครับไปทุกพรรคการเมืองเราก็ต้องไปเธอไหมพี่น้องเพื่อหยุดเบี้ยยังชีพที่จะโดนตัดในอนาคตเราเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศก็เห็นกันอยู่ว่าทุกคนรอคอยไม่ว่าคนไหนก็รอคอยสิ่งนี้เพราะเป็นรัฐบาลที่เราเรียกร้องโดยภาคประชาชนมาตลอดซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ในอดีตจนทุกพรรคการเมืองนำมาใช้เป็นนโยบายหาเสียงเมื่อปี66แต่ละพรรคใช้งบ 40,000 ถึงเป็นแสนๆล้านแต่แค่มาตัดงบของพวกเรานิดหน่อยเองหาทางออกประเทศไม่ได้หารายได้ไม่ได้ต้องมาตัดงบคนแก่เลยใช่ไหมพี่น้องเขาเรียกว่าจนปัญญาจนต้องหากินกับคนแก่ใช่ไหมมันน่าอายและเป็นบาปนะครับเขาบอกว่าเบี้ยยังชีพปัจจุบันได้ทุกคนยกเว้นข้าราชการพนักงานประกันสังคมได้เฉพาะนะครับที่เขาจ่ายสะสมบำนาญของตัวเองนี่คือความไม่เสมอภาคเราถึงบอกว่าอยากจะรวมรัฐบาลทั้งหมดนี้ให้รวมกันเขาก็ไม่เอาถามว่าแท้เนี่ยแท้แน่จริงคนก็ไปตัดงบประมาณของทหารงบกองทัพที่มันไม่จำเป็นใช่ไหมพี่น้องตอนที่พรรคการเมืองหนึ่งบอกว่าจะปฏิรูปกองทัพ
จะปฏิรูประบบราชการอันนี้มันสามารถจัดงบได้เยอะแยะมากมายกว่าของคนแก่ด้วยทำใช่ไหมพี่น้องทำไมไม่ทำถามว่าทำไมไม่ทำงบสวที่แต่งตั้งซ้ำซ้อนจากหกเหล่าทัพรับเงินเดือนเท่าไหร่เป็นแสนค่าข้าววันละ600-800ถามว่าขั้นต้นผู้สูงอยู่เราแค่600 บาทถามว่าความแตกต่างความเหลื่อมล้ำมันชัดเจนขนาดนี้ถามว่าคนเหล่านี้สสสวถ้าเขาหมดเวลาไปเขาจะได้บำนาญทั้งชีวิตอย่างน้อย38,000ครับพี่น้องครับนี่คือภาษีเราใช่ไหมพี่น้องเออเราไม่อายเราเหรอคนรวยเลี่ยงภาษีสสนักการเมืองบางคนพยายามเลี่ยงภาษีพวกเราคนจนเลี่ยงได้ไหมไม่เคยเลี่ยงครับจ่ายภาษีทั้งทางตรงทางอ้อมสำหรับคนจนของพวกเราแต่นักการเมืองระดับเศรษฐีพยายามเลี่ยงภาษีซึ่งหาช่องทางตลอดที่จะเลี่ยงภาษีให้ได้แต่คนจนอย่างพวกเราไม่เคยคิดเลี่ยงภาษีใช่ไหมพี่น้องพี่น้องเห็นภาษีที่ดินไหมครับคนในกรุงเทพต่างวัดเหมือนกันเลี่ยงได้ครับปลูกต้นไม้ต้นมะพร้าวต้นมะนาวแค่นี้ก็เลี่ยงได้แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงในที่ดินที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยคนรวยเขาเลี่ยงแล้วแล้วทำไมไม่ตามเก็บล่ะครับใช่ไหมถามว่านี่คือกฎหมายเมืองไทยจับได้แต่ตั๊กตะแตนไม่สามารถจับช้างจับอะไรได้เลยใช่ไหมพี่น้องเนี่ยเอาง่ายมันน่าอายที่สุดก็คือตัดงบคนแก่พูดกันตรงๆแบบนี้ผมไม่อยากพูดสวเพราะพูดแล้วก็ด่าปากคำว่าสวใช่ไหมพี่น้องพูดคนแก่เลยนะพี่น้องบอกเรียกคนแก่ไปเลยสวไม่ต้องเรียกเพราะสวเป็นตัวปัญหาของประเทศไทยใช่ไหมพี่น้อง250คนทำให้ประชาธิปไตยประเทศไทยวิปริตใช่ไหมพี่น้องแล้วก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้จนป่านนี้พระสวใช่ไหมพี่น้องแล้วทำไมไม่ตัดสวออกไปเงินเดือนเป็นแสนเบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่นะครับแถมได้บำนาญอีก30,000-40,000นะครับนี่คือความรับความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราบอกว่ากระทรวงการคลังที่โกหกเราเมื่อวันที่9อ่ะใครก็ตามที่โกหกเราอ่ะขอให้ไม่ต้องสาบแช่งแล้วครับเพราะว่าพลัดกระทรวงกิจการนี่จะปลดเกษียณแล้วนะครับและท่านก็ต้องสะดุ้งเมื่อญาติพี่น้องถามว่ามึงตัดเบี้ยอย่างที่กูทำไมใช่ไหมพี่น้องถามว่าดร.ธนากรนะครับรัฐประจำตีประจำสำนักนายกที่ตอบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผลักดันให้ผมถามว่าท่านกลับบ้านที่นครศรีธรรมราชได้ไหมเพราะผมเชื่อว่าญาติแกทุกคนก็ไม่ได้เป็นข้าราชการใช่ไหมพี่น้องแล้วก็เชื่อว่าลูกหลานแกก็ไม่ได้ทำงานแบบนี้ทุกคนเชื่อว่าผู้สูงอายุเพราะคนเกิดมา1คนต้องมี4ฝ่ายพ่อแม่ปู่ย่าตายายเชื่อว่าต้องมีตัวใหญ่ที่รอคอยเบี้ยยังชีพใช่ไหมพี่น้องผมก็ไม่เชื่อว่าอนุพงษ์เผ่าจินดาจะมีญาติเป็นข้าราชการทั้งตระกูล4ฝ่ายใช่ไหมพี่น้องผมเชื่อว่าเขาต้องมีลูกหลานเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นแม่ค้าแม่ขายเขาก็รอเรื่องเบี้ยยังชีพนี้เหมือนกันแบบเท่าเทียมกันแบบทั่วหน้าใช่ไหมพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะไปที่กระทรวงมหาดไทยถามอนุพงษ์เผ่าจินดาปาปักว่าพูดออกสื่อพูดยังไงพูดแบบไม่เข้าใจเพราะว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วยังยกตัวอย่างให้เห็นว่าตัวเองมีบำนาญเองค่ะบำนาญของราชการ60,000 กว่าบาทถามว่าถ้า60,000เนี่ยถ้าให้พี่น้องอายุ60 ปีคนละ300นะครับคนละ300-600เนี่ยได้ประมาณ600คนถ้า300บาทต่อคนก็จะได้ประมาณ 1,200 คนนะพี่น้องถามว่าตัวเองทำไมไม่เสียสละนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับเดี๋ยวเราพี่น้องสื่อมวลชนนะครับติดตามเราให้ได้นะครับแล้วหยุดเบี้ยยังชีพที่ไม่ทั่วหน้าให้ได้ด้วยกันเลยครับวันนี้ก็ต่อจากน้องเขานะคะซึ่งวันนี้เรามานะคะเราอยากจะมาให้รัฐบาลหยุดไอ้ที่มันออกข้อมติที่มันออกมาวันที่12 สิงหานะคะเพราะว่ามันลิดรอนสิทธิของผู้สูงอายุนะคะที่กำลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุไปอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่เขาจะไปขึ้นบัญชีใหม่นะคะเพราะว่าค
คนที่จะอายุ60ปีเนี่ยถ้าไม่ดูแลสุขภาพตัวเองจริงๆจะไม่อายุไม่ถึงนะคะจะตายก่อนนะวันที่ฉันจะว่าประสบการณ์จริงนะคะส่วนตัวดิฉันเนี่ยวันที่อายุครบ60ปีเนี่ยรู้สึกแบบดีใจมากมีความสุขต้องได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วเพิ่มขึ้นมันเป็นสิ่งที่รอคอยเพราะว่าเราก็มานอนนึกว่าเออกูรอดชีวิตมาถึงอายุ60ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแล้วก็รัฐบาลก็จะมาดับความหวังของชาวบ้านนะคะที่เขาทำทั่วหน้าแล้วจะมาถอยหลังอีกนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้ออกกฎระเบียบออกข้อบังคับนะคะที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการทำลายสุขสร้างทุกข์ให้กับชาวบ้านนะกับผู้สูงอายุเรื่องเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีรายได้คนที่ของสมมติว่าพี่น้องประเทศไทยเรามี 100% ใช่ไหมคะคนที่มีรายได้สูงมีแค่20หรือ10 10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่คนยากจนคนที่อยู่ระดับตัวเอระดับล่างกับแบบยากจนเนี่ยประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งแทนที่แล้วคนส่วนใหญ่เสียภาษีเยอะกว่าคนรวยนะคะเพราะว่าดูจากเปอร์เซ็นต์สิแล้วก็กอบโกยเอาทรัพยากรของคน 80% เนี่ยไปเป็นของตัวเองนะคะคนที่มีที่ดินเยอะๆก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาษีที่เราเห็นที่อยู่ในกรุงเทพกูยังไม่อยากทำอะไรหรอกแต่ที่ดินละที่ดินลกล้างบ้างเปล่ากลัวกูได้เสียภาษีกูก็ไปเอาต้นกล้วยมาปลูกได้ผลไม่ได้ผลก็ช่างไปดูแถวทองหล่อก็ได้ค่ะมีการปลูกมะม่วงมีการปลูกมะนาวแต่มะนาวก็ไม่ได้ผลหรอกปลูกไปประมาณ 2-3 ปีก็ใบแห้งมันจะได้ผลได้ยังไงเพราะว่ามะนาวมันก็ดูสภาพอากาศก็ดูอยู่ในกรุงเทพสิสิ่งมันพิษตั้งเยอะแยะมันจะได้ผลได้ยังไงคือเขาไม่อยากจะเสียภาษีคนจนเราเสียภาษีทางอ้อมถ้าคนอีกระดับหนึ่งเขาเสียภาษีทางอ้อมแล้วก็ทางตรงที่เขาจากรายได้ที่เขาเป็นเงินเดือนประจำเขาก็เสียเพื่อที่จะหวังให้อนาคตเขาที่เวลาเขาอายุ60ปีเขาจะได้มีเงินตอนที่เขาเกษียณไปนะคะคนที่เขาทำงานใบแรงงานเนาะคนที่ไม่มีเขาก็หวังอย่างน้อยไม่ได้เพิ่ม600ก็ยังคงที่อยู่ตลอดให้ทุกคนได้ทั่วหน้าทั่วถึงเราก็ไม่ได้ติดกันว่าคุณรวยไปแล้วคุณรวยเราก็เข้าใจอยู่เขาก็คงไม่กี่ลังหรอกแค่600บาทละคนถ้าคุณจะไปขึ้นภาษีไอ้คุณจะไปขึ้นทะเบียนก็ไม่เป็นไรที่จะรับใช่ไหมเราก็ไม่ว่าก็ถือว่าเป็นสิทธิ์การพื้นฐานก็ถือว่าเขาเสียภาษีมาเนาะเราก็อยากจะบอกกระทรวงการคลังนะคะเวลาที่จะคิดเนี่ยอย่าคิดแต่ว่าคนยากคนจนเป็นภาระของชาวบ้านต้องคิดคนส่วนใหญ่เรื่องเขาที่มาเนี่ยเขาเป็นคนที่สร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับคนในประเทศนะคะถ้าเขาไม่มีคนเหล่านี้แล้วเศรษฐกิจเราจะขยับเลื่อนได้ยังไงนะคะอย่างคนที่มีเงินเขาที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอะไรเขาจะมานั่งผูกเหล็กไหมเขาจะมานั่งหิ้วปูนไหมมานั่งฉาบปูนไหมก็พี่น้องเราเป็นแรงงานในชนบทแล้วก็แรงงานในชุมชนนี่แหละมาเป็นแรงงานให้เขาเพื่อที่จะเป็นต่อยอดอาชีพของเขานะคะต่อไปเดี๋ยวให้นะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะเคลื่อนขบวนนะครับขอเชิญพี่น้องนะครับลุกขึ้นนะครับพี่น้องเอ้ยเราไปกลับไปที่หน้ากระทรวงการคลังนะครับตามคำมั่นสัญญาที่เราตกลงกันไว้คนจนอย่างพวกเราคนแก่อย่างพวกเราไม่เคยผิดสัญญาใช่ไหมพี่น้องคำไหนคำนั้นถามว่ากระทรวงการคลังกระทรวงการคลังโดยปลัดกระทรวงนะครับประจำสำนักประจำกระทรวงที่ชื่อกิตติดานะครับขอไปพี่น้องนิดนึงนะครับพี่น้องสัญจรไปนานนะครับอาจจะทำให้ไม่สะดวกนิดนึงเดี๋ยวเราขอขยับรถไปด้านหน้านะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับขอให้พี่น้องนิดนึงนะครับเราต้องการจะจับครอบไปด้านหน้ากระทรวงการคลังนะครับเพื่อให้เห็นว่ากระทรวงการคลังมันหลอกลวงพี่น้องคนแก่ครับแล้วก็ถามว่าคนแก่เนี่ยมันให้หลอกได้ง่ายที่ไหนเลยครับเมื่อคนแก่อย่างพวกเรามีประสบการณ์ใช่ไหมพี่น้องโดนหลอกมาเยอะนะครับแต่ครั้งนี้ไม่มีใครหลอกเราได้แล้วครับ
เมื่อยังที่ไม่ทั่วหน้าปัญหาก็เกิดขึ้นความเหลื่อมล้ำก็ตามมาปัญหามากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถามว่าเมื่อต่อหน้านี้นะครับพี่น้องเวลาตาหน้าประตูนะคะนะครับตอนนี้คือสิ่งที่พี่น้องเห็นก็คือว่าพี่น้องผู้สูงอายุนะครับเรายืนยันว่าจะต้องทนนะบอกแล้วนี่คือกระทรวงการคลังไม่แน่จริงปิดประตูนะครับต้องไปดูตัวอย่างกระทรวงพม.นี่ครับเขาเปิดประตูให้ผู้ที่มาเรียกร้องนะครับถามว่าหน้าไม่อายใช่ไหมพลังกระทรวงนี่ชื่อว่ากิจการที่ใกล้เกษียณถามว่ากลัวอะไรคนแก่คุณจัดรบเขาได้แต่เขามาถามคุณไม่กล้าพูดหน้าเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องแน่จริงก็ออกมาสิครับไม่ว่ารัฐมนตรีหรือว่าปลัดประจำกระทรวงที่ชื่อกิจการแน่จริงกล้าจัดรบนะครับถามว่าทำตอนเขาเรียกว่าอะไรนะครับถามหน่อยว่าได้เรื่องอะไรปิดประตูเพราะอะไรครับนี่คือภาษีพวกเราทั้งนั้นนะครับพูดอะไรตอบไม่ได้ก็ปิดประตูใส่เป็นนิสัยหรือว่าสันดานครับพี่น้องนิสัยว่าสันดานตอบว่าเป็นนิสัยว่าสันดานของข้าราชการประจำครับพี่น้องไอ้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราไม่เชื่อไม่ว่าข้าราชการประจำหรือว่าข้าราชการการเมืองมันตบัดสัตว์ใช่ไหมพี่น้องเราบอกแล้วใช่ไหมอยู่ข้างหน้าเลยค่ะพี่น้องหน้าประตูเลยค่ะพี่น้องขยับมาด้านหน้าเลยครับเราจะได้เห็นภาพความตบัดสัตว์ของข้าราชการจำและข้าราชการการเมืองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพี่น้องสื่อมวลชนช่วยสื่อไปเลยทั่วว่าพี่น้องคนแก่อย่างพวกเราจะไม่ยอมไม่กระทรวงเหล่านี้หลอกเราอีกแล้วเราก็เชื่อว่าญาติพี่น้องของพวกท่านก็รอเพื่อยังชีพทั่วหน้าอยู่ไม่ว่าจะข้าราชการตำรวจรปภ.เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยผมเชื่อว่าสี่ฝ่ายไม่มีใครรับราชการทั้งหมดไม่มีใครทำงานบริษัททั้งหมดทุกคนต้องมีชาวไร่ชาวนาใช่ไหมพี่น้องเป็นพ่อค้าแม่ขายหาเปร่แผงลอยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรับปากกับเราว่าวันที่7มาแล้วมาคุยกันถามว่าจำชื่อกิจดานี้ไว้ดีว่าถ้าปลดเกษียณแล้วกลับบ้านญาติพี่น้องถามจะตอบยังไงเพราะมันเกิดในยุคท่านที่รวมหัวกันกับทรวงการคลังมหาไทยพม.เพื่อตัดงบประมาณเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุไม่ให้ทั่วหน้าอีกต่อไปพอถามบอกว่ายังไม่ตัดเลยอันนี้คือลักลอบชัดเจนไม่มีการพูดคุยเจรจาใช้วิธีการแบบยึดอำนาจแบบรัฐทัพทหารใช้แบบปี57ใช่ไหมพี่น้องบริหารประเทศไม่ได้แล้วมาตัดงบคนแก่มันน่าอายไหมมันบาปไหมนะครับพอประมาณพี่น้องพอประมาณเราไม่ต้องการเข้าไปในกระทรวงการคลังเพราะไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าข้าราชการมันกลัวเดินปฏิรูประบบราชการไทยพี่น้องครับพี่น้องเราไม่ต้องไปเขย่าประตูเขาพี่น้องเราโห่ไล่กันดวงกันทางก็พอเอาโห่หน่อยพี่น้องนะครับพี่น้องไม่ต้องเขย่าประตูพวกเรานะพวกเรายืนยันนะไม่ได้มีความอยากจะเข้าไปแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมพี่น้องใช่พวกเรามาถึงพวกเราอยู่ด้านหน้านะครับมาถึงอยู่ด้านหน้าตั้งใจมีเจตนาจะมาทวงสิ่งที่บอกกับพี่น้องไปครั้งที่แล้วว่ามาโกหกกันทำไมแต่สุดท้ายเนี่ยกระทรวงการคลังก็ทำกระทรวงการคลังก็ชงลูกไปใช่หรือไม่พี่น้องใช่ถามว่าฝ่ายการเงินสำนักงบประมาณนั้นโกหกคนแก่ถามว่าระบบราชการไทยมันจะเชื่อได้ไหมใช่ไหมพี่น้องเป็นสำนักงานที่ใช้ภาษีของพวกเราเท่านั้นแต่มาโกหกแล้วก็ตัดงบพวกเราเองใช่ไหมพี่น้องอย่างนี้หน้าด้านไม่ด้านไม่ด้านด้านไม่ด้านถามว่ายืนแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกชั้นถามว่าผมถามคำเดียวว่าญาติพี่น้องท่านรับราชการทุกคนไหมและการทำงานบริษัททุกคนไหมก็เชื่ออย่างที่ผมเชื่อนั่นแหละว่าที่ฝ่ายพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ต้องฝ่ายไหนต้องมีคนผู้สูงอายุที่รอเพื่ออย่างที่แบบทั่วหน้าอยู่ใช่ไหมพี่น้องพี่น้องครับ
เขาคงอยู่กระทรวงการคลังเนี่ยแต่ว่าความสามารถความรับรู้ในเรื่องการเงินการคลังเนี่ยคงน้อยได้บรรดามากผมว่าเป็นได้แค่สังฆาเลยครับมันไม่ได้กระทรวงการคลังมันเป็นแค่สังฆาเดี๋ยวพวกเราช่วยกันพูดพอผมบอกว่าเลิกพูดพี่น้องใช้คำว่าไม่มีเงินเลิกพูดว่าไม่มีเงินนะครับพี่น้องเขาจะได้รู้เลิกพูดสักทีเขาเป็นคนชงว่าไม่มีเงินอย่าทำมันเลยเกิดแบบนี้นะครับพี่น้องเลิกพูดว่าไม่มีเงินเลิกพูดว่าไม่มีเงินเลิกพูดเลิกพูดนะครับแล้วบอกหน่อยครับว่าปลัดประจำที่ชื่อกิตติดาอยู่ไหมคือระบบราชการไทยเป็นแบบนี้ตลอดจะบอกว่านายไม่อยู่ครับนายไม่อยู่ครับเป็นอย่างนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังตอนผู้ว่าอัศวินเนี่ยเราไปวันที่อยู่อาศัยโลกลูกน้องก็บอกว่านายไม่อยู่ครับนายวิ่งขาทันทั้งชุดสีกากีบอกผมอยู่ใครบอกว่าผมไม่อยู่เขาก็มาขึ้นรถเครื่องเสียงนี่แหละนี่คือความกล้าหาญแต่ว่ากระทรวงการคลังที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่กระทรวงการคลังมันเป็นได้แค่ถังคลังในเมื่อมันตัดว่าคนแก่มันก็เป็นได้แค่ถังคลังนั่นแหละแล้วก็ทั้งสำนักงบก็จะไม่เป็นสำนักงบต่อไปเขาเรียกสำนักหุบพิบใช่ไหมพี่น้องหุบพิบเบี้ยคนแก่ใช่ไหมพี่น้องอายไหมครับที่ยืนอยู่อายไหมครับถ้าไม่อายยืนต่อไปแล้วมายืนหน้าประตูเนี่ยพี่จำนงครับวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เหรอครับสงสัยทำไมหน้าประตูกระทรวงการคลังถึงได้ปิดครับพี่น้องไม่รู้เหมือนกันเอาไงดีครับพี่น้องเราเอาไงดีเพราะว่าคนแก่เรารู้สึกว่าคันมากรู้สึกคันมากที่จัดงบคนแก่ใช่ไหมพี่น้องไม่รู้จักไอ้บริหารงบยังไงให้มาจัดงบคนแก่งบทหารงบปฏิรูปกองทัพลดนายพลทหารทำไมไม่ทำไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าก็ลาออกใช่ไหมพี่น้องผมว่าเราไปทำงานแทนใช่ไหมโอเคครับพี่น้องครับพี่กำนงเราเริ่มอุณหภูมิขึ้นแล้วเพราะว่าแกเนี่ยไม่ชอบการปิดประตูใส่หน้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้พี่กำนงหน่อยครับครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวดับต่อไปนะครับผมจะมีการอ่านแถลงข่าวนะครับจากพี่น้องเครือข่ายสลัมสีภาคเราจะเริ่มแถลงข่าวกันตรงนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมต่อไปครับพี่น้องครับเชิญประธานเครือข่ายสลัมสีภาคอ่านแถลงการนะครับครับครับก็เรียนเชิญนะครับคุณกนิกานะครับประธานเครือข่ายสลัมสีภาคขอเสียงปรบมือดังให้ประธานเครือข่ายสลัมสีภาคนะครับนะครับมาจากคนไร้บ้านจะอ่านแถลงการให้กับทวงการฟังเชิญครับแถลงการร่วมเครือข่ายประชาชน53องค์กร 1,468 รายชื่อปกป้องสวัสดิการประชาชนคัดค้านการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันที่17สิงหาคม2566ในห้วงเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวรัฐบาลประยุทธ์ยังคงรักษาการในช่วงการรักจัดตั้งรัฐบาลใหม่กระทรวงมหาดไทยได้ออกหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื่อวันที่12สิงหาคม2566โดยเพิ่มคุณสมบัติการเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพเป็นเงื่อนไขในการรับเบี้ยยังชีพทั้งที่ทศวรรษกว่าแล้วนับตั้งแต่ปี2552สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ถูกปรับจากระบบการสงเคราะห์คนยากไร้อนาถาเป็นสิทธิสวัสดิการระบบทั่วหน้าขอเพียงให้ประชาชนมีอายุ60ปีและไม่ได้รับสวัสดิการหรือบำนาญ
อื่นใดจากรัฐในลักษณะเดียวกันจนเมื่อเข้าสู่การรัฐการรัฐประหาร2557การบริหารประเทศภายใต้การนำของประยุทธ์จันทร์โอชาการดำเนินนโยบายด้านสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยกับลิดรอนสิทธิสวัสดิการของประชาชนลดทอนด้อยค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยการให้พิสูจน์ความยากจนแสดงถึงความไม่เชื่อมั่นในระบบสวัสดิการทั่วหน้าอันเป็นการเคารพสิทธิเสมอกันของประชาชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพลเมืองในประเทศนี้ยิ่งสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นรัฐควรออกโรงมาปกป้องดูแลทรัพยากรมนุษย์ผู้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการเพิ่มสิทธิสวัสดิการยกระดับคุณภาพชีวิตในฐานะพลเมืองทรัพยากรบุคคลของประเทศในนามของพลเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการออกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเราจะร่วมกันปกป้องสวัสดิการของประชาชนและร่วมกันคัดค้านการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยมีข้อเรียกร้องร่วมกันดังนี้ข้อ1กระทรวงมหาดไทยให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566แล้วกลับไปใช้ระเบียบเดิมซึ่งคงสิทธิ์ทั่วหน้าโดยไม่ต้องพิสูจน์ความยากจนและตัดสิทธิ์การรับสวัสดิการซ้ำซ้อนไว้แล้วข้อ2คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติต้องออกมาปกป้องสิทธิของผู้สูงอายุทุกคนไม่ให้ถูกลิดรอนต่ำลงไปมากกว่าที่เคยเป็นด้วยการไม่สนองตอบต่อหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566ข้อ3กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการเปลี่ยนเบี้ยยังชีพให้เป็นระบบบำนาญทั่วหน้าโดยการออกเป็นกฎหมายรับรองไม่ใช้หลักนโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามมติของรัฐมนตรีกระทรวงการข้อ4กระทรวงการคลังต้องมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งทางการคลังโดยการตัดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและหาแหล่งรายได้ใหม่ๆเข้ารัฐเพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนแบบทั่วหน้าเช่นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีความมั่งคั่งภาษีลาภลอยภาษีกำไรจากการซื้อขายหุ้นเป็นต้นข้อ5รัฐบาลใหม่ต้องผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้รัฐสวัสดิการเกิดขึ้นสวัสดิการต้องเป็นสิทธิแบบทั่วหน้าและบรรจุในกฎหมายให้ชัดเจนขอบคุณค่ะครับก็ในการจากประธานเครือข่ายพลังสิทธิภาพเป็นตัวแทนผู้สูงอายุนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเป็นแถลงการที่เป็นเจนนะครับให้ทราบว่าสิ่งที่พวกท่านทำมันเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมก็อย่างที่บอกว่างบประมาณเยอะแยะมากมายที่เอาไปถลุงอิหลุยถุยแทกแต่ทำไมมาจัดงบคนแก่ท่านน้องนี่คือสิ่งที่บอกว่าระบบราชการสิ้นร้ายไม้ตอกระบบราชการนะครับระบบการบริหารประเทศไม่มีทางที่จะหากินอะไรได้เขาบอกว่าประเทศถ้าเจริญมันต้องมีการบริหารหาเงินเข้าประเทศประเทศไทยนะครับรายได้มาจากส่วนไหนมาจากการท่องเที่ยวก็สนับสนุน
สิ่งที่พวกเราให้ลดมากที่สุดในขณะนี้คืออะไรลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำมันใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่มาล้มเงินคนแก่ใช่ไหมใช่ตอบหน่อยนะพี่ตอบหน่อยตอบด้วยนะครับช่วยตอบหน่อยจริงไหมจริงไม่จริงจริงเราเรียกร้องว่าลดทุกเรื่องไม่ใช่เรียกร้องให้ลดเงินคนแก่ไม่มีใครเคยพูดว่าให้ลดเงินคนแก่นอกจากระบบราชการไทยที่นำโดยกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.ใช่ไหมพี่น้องและก็รัฐบาลรัฐการใช่ไหมพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับเรามาที่นี่ก็เพื่อที่จะมายื่นจดหมายคัดค้านให้ยกเลิกประกาศแต่มาปิดประตูใส่หน้ากันแบบนี้เราก็จะยื่นจดหมายเหมือนกันพี่น้องสื่อมวลชนเตรียมกล้องไว้นะครับเราจะทำการยื่นจดหมายอ่ะจดหมายเตรียมพร้อมพี่น้องมาพร้อมพร้อมพร้อมฟังผมนะใจเย็นพี่น้องมาพร้อมพร้อมพี่น้องสื่อมวลชนมารอแป๊บนึงครับพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับสื่อมวลชนมาอ่ะปิดประตูเปิดเลยเมื่อปิดประตูก็จะเปิดภาพแบบนี้เอาจดหมายพร้อมหนึ่งสองสามไปแล้วพี่น้องก็ปิด
และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ